เราจะมาติดตามกันต่อนะคะเกี่ยวกับประเด็นดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันหลายๆคนบอกว่าคุยกันมานานแล้วเรื่องนี้ยังจะคุยกันต่ออีกหรอเราจะต้องคุยกันต่อค่ะเพราะว่ายังเป็นสิ่งจำเป็นนะคะในเรื่องของการแข่งขันในโลกธุรกิจในปัจจุบันนี้นะคะมันยังไม่เอาค่ะเรื่องนี้เพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยผ่านมุมมองนะคะของทางด้านบริษัท Bluebrick Group จำกัดมหาชนหรือว่า Bluebrick ค่ะซึ่งวันนี้เราจะมาคุยกันนะคะว่ามันไม่เอายังไงมันมีความสำคัญยังไงก่อนอื่นเดี๋ยวขอเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่า Bluebrick เขาเป็นใครนะคะเขาเป็นบริษัทที่ปรึกษาทำหน้าที่สร้างมูลค่านะคะหรือว่า value creation นั่นเองค่ะให้กับลูกค้าหรือว่าพันธมิตรนะคะโดยจะเน้นเรื่องของ digital transformation เป็นหลักนี่แหละค่ะแล้วก็ปัจจุบันนะคะกลุ่มบริษัทเนี่ยเขาก็จะมีในเรื่องของการให้บริการตามลักษณะการประกอบธุรกิจทั้งหมดเนี่ย5ประเภทด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์การจัดการการบริหารโครงการเชิงยุทธศาสตร์นะคะการพัฒนาระบบดิจิตอลแล้วก็ให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่แล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงด้วยปัญญาประดิษฐ์นะคะแล้วก็ยังมีการจัดหาแล้วก็บริหารบุคลากรชั่วคราวด้านเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะแล้วก็ล่าสุดปีนี้สดๆร้อนๆนะคะ Bluebrick เนี่ยเขาคว้า2รางวัลจากเวที Set Award 2022นี่แหละค่ะอันแรกนะคะคือ Best Innovative Company Deal แล้วก็ Deal of the Year นะคะเป็นอีกอันนึงค่ะโดยทางด้านของตัว Best Innovative Company หรือว่ารางวัลบริษัทนวัตกรรมยอดเยี่ยมนะคะคือเขาได้จากการเป็นผู้พัฒนานวัตกรรม Lisma Line as SAP Mobile Application อันนี้ก็คือเชื่อมต่อระบบ SAP เข้ากับ Application Line เพื่อเป็นโซลูชันให้กับผู้ใช้งาน SAP ด้วยนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของ Deal of the Year นะคะคือเขาได้รางวัลยอดเยี่ยมด้านการระดมทุนในการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรกก็คือ IPO แล้วล่ะค่ะมูลค่าการเสนอขายไม่เกิน 3,000 ล้านบาทนั่นเองนะคะเอาล่ะค่ะฟังกันมาแล้วนะคะต้องมาดูว่าเขามีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของ Digital Transformation ยังไงนะคะตอนนี้เราจะมาพูดคุยกับทางด้านของคุณพชระอารยะการกุลค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท Bluebrick Group จำกัดมหาชนหรือว่า Bluebrick นั่นเองตอนนี้พร้อมกับพวกเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณโบ๊ทค่ะครับคุณปองค่ะมาเรามาคุยเรื่องที่หลายคนบอกว่าเอ๊ะมันเอากันไปแล้วแต่ว่าจริงๆมันยังไม่เอาก็คือเรื่องของ Digital Transformation นะคะอยากจะให้คุณโบ๊ทช่วยเล่าความสำคัญของมันนิดนึงนะคะว่าคือเราก็คุยกันมานานทำไมตอนนี้ยังมีความสำคัญกันอยู่สำหรับประเด็นเรื่องนี้คะครับคือเรื่อง Digital Transformation เนี่ยเราอาจจะได้ยินมาเนี่ยหลายปีแล้วนะครับอาจจะ5ปี10ปีเนี่ยในช่วงที่ผ่านมามีคำนี้เกิดขึ้นมาสักพักแล้วแต่ว่าคำว่า Digital Transformation ในอดีตเนี่ยเราจะโฟกัสไปที่เรื่องของสิ่งที่เรียกว่าการ Digitize พวก process ก็คือการนำพวก process ที่เป็นพวก manual เนี่ยนะครับขึ้นมาอยู่ในระบบดิจิตอลให้มีความอัตโนมัติมากขึ้นนะครับหรือว่าทำให้พวกอะไรที่เป็นกระดาษเนี่ยขึ้นมาอยู่บนระบบนะครับเป็นข้อมูลที่สามารถนำไปประมวลผลได้แต่ว่าโลกเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย definition ในเรื่องของการทำ digital transformation แบบนั้นเนี่ยในปัจจุบันผมคิดว่าไม่ใช่เป็น definition ที่เราใช้กันแล้วนะครับ definition ปัจจุบันเนี่ยสำหรับ digital transformation เนี่ยคือการเปลี่ยนรูปแบบ business นะคือการ transform เนี่ยโดยการที่จะปรับรูปแบบธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปที่มีเรื่องดิจิทัลเข้ามาขับเคลื่อนนะครับโดยที่ปัจจุบันเนี่ยผู้บริษัทที่ทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยควรจะเอมนะครับว่าตัวเองเนี่ยจะกลายมาเป็นบริษัทที่เรียกว่าดิจิทัลเฟิร์สคอมพานีนะครับคือสามารถที่จะพึ่งพาไม่ว่าจะเป็นส่วนของรายได้หรือออปเปอเรชันเนี่ยโดยใช้ดิจิทัลเป็นหลักได้อย่างเรายกตัวอย่างเนี่ยนะครับธุรกิจอย่างเช่นธนาคารนะครับในสมัยก่อนเนี่ยแน่นอนว่าธนาคารเขาก็จะมีการดิจิทัลนะครับจากแต่เดิมเนี่ยเขียนฟอร์มกระดาษก็เริ่มมีการเอาข้อมูลเนี่ยนะครับใส่เข้าไปในระบบมากขึ้นเราสามารถเข้าผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งสามารถเข้าไปเช็คสเตทเมนต์อะไรต่างๆได้มากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าในปัจจุบันเนี่ยเราพูดถึงเรื่องพวกนั้นเนี่ยอันนั้นเป็นเรื่องปกติไปแล้วสิ่งที่ธนาคารทำปัจจุบันคือเขาหาธุรกิจใหม่ๆที่เข้ามาเสริมเขาเอาเรื่อง AI เข้ามานะครับทำพวกAI lending นะครับเขามีการทำเรื่องของพวกchannel พวกดิจิทัลchannelที่เป็นอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเนี่ยก็อาจจะกลายมาเป็นลักษณะของเป็นซูเปอร์แอปพลิเคชันแทนนะครับก็คืออยู่บนโมบายแต่ไม่ได้ให้บริการแค่เรื่องของการเงินให้บริการเรื่องอื่นได้ด้วยนะครับบางคนไปทำเรื่องของเดลิเวอรี่ด้วยและธุรกิจธนาคารปัจจุบันต้องบอกว่าทรานแซคชันที่วิ่งอยู่บนระบบดิจิตอลเนี่ยมากกว่า 90% นะครับคือกลายมาเป็นคอร์บิสเนสไปแล้วอันนี้คือบิสเนสโมเดลเนี่ยเปลี่ยนไปหมดแล้วเรามีภาพนะครับว่าสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราอยากจะเพิ่ม
จำนวนลูกค้าเพิ่มอะไรเราก็ไปเพิ่มสาขาแต่ปัจจุบันไม่ใช่ละพอรูปแบบธุรกิจเป็นดิจิตอลเนี่ยถึงวิธีการแบบใหม่ๆละหรือแค่ธุรกิจธนาคารถ้าเราไปมองธุรกิจอื่นๆเราเอาที่ใกล้ตัวก็ได้อย่างเราเป็นโรงแรมนะครับถ้าเราเป็นโรงแรมเราอยากจะโต10เท่าเราทำไงเรามี1โรงแรมเราเปิดเพิ่มอีก9โรงแรมเราก็ลงทุนไปนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติปัจจุบันเราบอกว่าเราใช้วิธีการทางดิจิตอลเนี่ยเราอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของโรงแรมเองก็ได้เราเป็นแพลตฟอร์มตรงกลางก็ได้นะครับ Return on Investment เนี่ยก็แตกต่างไปนี่คือการปรับเปลี่ยน Business Model นะครับจากรูปแบบที่เป็น Traditional มาเป็น Digital Business Model จนกลายเป็น Digital First Company นี่คือ Definition ในปัจจุบันที่ทางบูมบิ๊กเราใช้ในเรื่อง Digital Transformation ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็มันก็มีความสำคัญอย่างมากในการแข่งขันในปัจจุบันกันเลยทีเดียวเพราะว่าคืออย่างเมื่อก่อนคือเป็นการเปลี่ยนผ่านแต่ปัจจุบันนี้คือการที่เราจะต้องเป็นบริษัทที่สามารถที่จะใช้ในส่วนของความเป็นดิจิตอลได้มากขึ้นใช่ไหมคะใช่ครับเปลี่ยนแม้กระทั่งถึงเรื่องของ business model กลายเป็นว่าถ้าเราปรับตัวได้เร็วเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของการแข่งขันที่ทำได้ดีขึ้นแต่เราสามารถ generate เรื่องของ demand สร้างตลาดมีโอกาสเติบโตได้เป็นสิ่งที่เขาเรื่องตรงนี้ครับค่ะค่ะทีนี้อันนั้นคือเป็นภาพรวมทีนี้ในต่างประเทศเนี่ยความตื่นตัวของการเป็นดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันตรงนี้เนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนอะคะในต่างประเทศใช่ไหมครับใช่ค่ะก็ต้องบอกว่าจริงเรื่องของกระแสดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยเกิดขึ้นทั่วโลกมาอยู่แล้วนะครับในช่วง 5-10 ปีที่ผ่านมานะครับแต่เราจะเห็นกระแสที่เป็นชิฟต์ขึ้นอย่างเมื่อกี้เนี่ยเรื่องของการinvest ในเรื่อง business model ใหม่ๆเนี่ยเกิดขึ้นเยอะมากในช่วง3ปีที่ผ่านมาไดรเวอร์นึงที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของโควิดนะครับที่ทำให้ตอนแรกๆทุกคนก็อาจจะมีความกังวลว่าเอ๊ะมันจะกระทบอะไรกับธุรกิจเราบ้างนะครับเพราะว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคพฤติกรรมของพนักงานเนี่ยเปลี่ยนไปหมดเราออกจากบ้านไม่ได้เรามีทางเลือกที่จะจับจ่ายใช้สอยเนี่ยลิมิตอยู่แค่ช่องทางที่เป็นดิจิตอลนะครับการทำงานก็ต้องเป็นเรื่องเป็นใช้ระบบดิจิตอลเข้ามาเพราะเรามีการ work from home เรามีการเป็นระบบแบบ work from anywhere นะครับลักษณะแบบนี้เนี่ยก็เป็นไดรเวอร์สำคัญที่ทำให้ตลาดดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันทั่วโลกเนี่ยครับเติบโตเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ในไทยในต่างประเทศเนี่ยทุกประเทศเหมือนกันหมดเขาเจอปัญหาเดียวกันทีนี้พอเราบอกว่าไอ้โควิดจบแล้วแล้วมันเป็นยังไงจริงๆก็ต้องตอบว่าพฤติกรรมผู้บริโภคและพฤติกรรมของพนักงานเนี่ยเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วนะครับคือเขาไม่ถอยหลังกลับไปในจุดเดิมแล้วนะครับอย่างเช่นเรื่องของการใช้อีคอมเมิร์ซตอนนี้เนี่ย adoption เนี่ยก็เกิดขึ้นอย่างมหาศาลเราก็เห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นคนในเจเนอเรชันไหนนะครับไปจนถึงระดับเบบี้บูมเมอร์อะไรทุกคนใช้อีคอมเมิร์ซเป็นสามารถสั่งของผ่าน delivery platform เป็นนะครับคอน sumer เนี่ย behavior เปลี่ยนแล้วพนักงานเนี่ยตอนนี้ไม่ได้กลับมาทำงาน 100% เหมือนแต่ก่อนแล้วก็จะเป็นไฮบริดโมเดลนะครับ business model ใหม่ๆก็เกิดขึ้นเต็มไปหมดเลยนะครับธุรกิจที่ปรับตัวได้ก็ได้ประโยชน์ตรงนี้เพราะฉะนั้นกระแสตรงนี้ไม่ได้เป็นแค่ประเทศใดประเทศหนึ่งแต่เป็นกันทั่วโลกเลยค่ะส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในอุตสาหกรรมไหนมากที่สุดอะคะอุตสาหกรรมที่ต้องตอบว่ามีการเปลี่ยนแปลงมาก่อนหน้าช่วงโควิดมาเยอะแล้วก็จะเป็นพวกอุตสาหกรรมการเงินแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่โควิดมันกระทบเนี่ยทำให้ทุกอุตสาหกรรมที่เหลืออย่างเช่นเรื่องของรีเทลพวกนี้นะครับได้รับผลกระทบมากแล้วก็มีการปรับตัวมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมก็ต้องบอกว่าก็จะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมีตั้งแต่ภาคของการเงินภาคการผลิตนะครับไปจนถึงภาคของรีเทลนะครับเราเห็นการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเรียบร้อยแล้วแต่ล่าสุดที่เราเห็นชัดเลยก็จะเป็นในส่วนรีเทลนะครับตอนนี้ที่มีการปรับตัวค่อนข้างเยอะเพราะว่าเรื่อง adoption เนี่ยในเรื่องดิจิตอลของฝั่งคอน sumer เนี่ยอันนี้ชัดเจนมากแล้วค่ะทีนี้ทาง Bluebrick เองเนี่ยเราก็เห็นโอกาสการเติบโตในต่างประเทศจากประเด็นดังกล่าวที่เกิดขึ้นเรื่องของ Digital Transformation ที่ทั่วโลกเขาก็ใช้กันอยู่นะคะคือตอนนี้ปัจจุบันเรามี footprintไปต่างประเทศมีประเทศไหนยังไงบ้างอะคะก็จากนอกจากประเทศไทยนะครับเราก็มีลูกค้าอยู่ในหลายประเทศเลยไม่ว่าจะเป็นที่อังกฤษนะครับที่เวียดนามที่สิงคโปร์ที่อินโดนีเซียแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเราก็มีเทคโนโลยีเซ็นเตอร์ที่เราไปเซตอัพไว้ที่อินเดียด้วยมีพนักงานประจำอยู่ที่นั่นด้วยแล้วเรากำลังเซตอัพออฟฟิศเพิ่มที่อังกฤษกับเวียดนามมีลูกค้าอยู่แล้วด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟุตพริ้นคร่าวๆที่เรามีอยู่แล้วในปัจจุบันค่ะประเทศไหนในกลุ่มนี้ทั้งมีทั้ง UK มีเวียดนามสิงคโปร์แล้วก็อินโดนีเซียด้วยใช่ไหมคะประเทศไหนในกลุ่มนี้ที่แบบมีการเติบโตด้านนี้มากที่สุดอะคะถ้าเน้นเรื่องการเติบโตเลยจริงๆเนี่ยผมก็ต้องตอบว่าในภูมิภาคเซาท์เอเชียเนี่ยนะครับเป็นหลักก็คือตัวอินโดนีเซียกับสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศที่เขามี
เรื่องของการลงทุนด้านดิจิตอลเนี่ยสูงค่อนข้างสูงนะครับโดยเฉพาะอย่างเวียดนามเองเนี่ยเป็นประเทศที่มีอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจเนี่ยอยู่ในระดับที่สูงมากๆอยู่แล้วนะครับก็ทำให้ตรงนี้เราก็เห็นสะท้อนได้เห็นเลยว่าตลาดเขาเติบโตนะครับแต่ว่าถ้าจะบอกว่าอย่างประเทศที่พัฒนาแล้วเช่นอังกฤษเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้เติบโตอยู่ในระดับใกล้เคียงกับบ้านเรานะครับแต่เขาเองเนี่ยระบบเศรษฐกิจเขาขนาดใหญ่มากนะครับก็ยังมีโอกาสอยู่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับสำหรับบริษัทจากในภูมิภาคเราที่จะไปสร้างการเติบโตที่นู่นค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยทำให้เราเห็นแล้วล่ะว่ามันมีลู่ทางมีช่องในการขยายเรื่องของธุรกิจด้วยนะคะทีนี้ทางด้านของบูบิกเนี่ยเรามีแผนยังไงคะตอบรับกับดีมานด์ที่มันมากขนาดนี้คะก็ในปัจจุบันเองเนี่ยนะครับเรามีการเติบโตของธุรกิจในอยู่ระดับที่สูงมาโดยตลอดเพื่อที่จะแคชอัพกับดีมานด์นะครับเราในช่วงประมาณสัก5ปีหลังสุดเนี่ยตั้งแต่ปี2017นะครับเป็นต้นมาเนี่ยเราก็มีอัตราการเติบโตเคเกอร์เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 70% ต่อปีนะครับก็อยู่ในระดับที่สูงมากเพื่อพยายามกระชับปริมาณคือเราก็ทั้งมีการขยายเซอร์วิสใหม่มีการรีครูทคนเพิ่มแล้วก็ขยายตัวเทคโนโลยีเซ็นเตอร์ไปที่ประเทศอินเดียเพื่อรองรับการเติบโตนะครับทีนี้เนี่ยการเติบโตเนี่ยเราก็ยังมองว่ายังมีตลาดอีกจำนวนมหาศาลนะครับที่เรายังไม่ได้penetrate เข้าไปยังมีอีกหลายเซอร์วิสที่เรายังไม่ได้มี offering ที่ครบถ้วนนะครับเราก็เลยมีแผนเรื่องของการทำ M&A เพิ่มเติมมาด้วยนะครับก็มีการประกาศล่าสุดไปนะครับที่จะเข้าไปซื้อ2กิจการนะครับก็จะประกอบไปด้วยส่วนแรกก็คือจะเป็นหน่วยธุรกิจที่ชื่อว่า Digital Delivery ของบริษัท MFEC นะครับหรือว่า MFEC ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์เช่นกันนะครับตรงนี้เนี่ยเราไปซื้อธุรกิจของเขาเนี่ยส่วนธุรกิจก็จะเป็นส่วนที่ทำเรื่องของพวกซอฟต์แวร์ developmentนะครับเป็นส่วนธุรกิจที่เราก็จะควบรวมเข้ามาเพราะว่ามีซินเนอร์จี้กับธุรกิจปัจจุบันค่อนข้างชัดเจนนะครับก็คือเราเองเนี่ยเราต้องการนักพัฒนาเข้ามาเสริมทัพเพิ่มเพื่อให้ตัวเราเนี่ยสามารถที่จะไปซัพพอร์ตโครงการและดีมานด์เรื่องเทคโนโลยีเนี่ยที่เข้ามาเพิ่มขึ้นได้รวมไปถึงการที่เรารวมกันนะครับทั้งสองฝั่งเนี่ยด้วยความที่บูบิกเนี่ยมีความเชี่ยวชาญเรื่องของกลยุทธ์แล้วก็สามารถที่จะสร้างบุคลากรฝั่งนี้ได้ดีเรื่องของการบริหารจัดการด้วยเรานำบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีของทาง Infect เนี่ยเข้ามารวมกันเราก็ทำให้เราสามารถ execute โครงการที่เป็นไซส์ขนาดใหญ่ได้มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะโครงการที่สมัยก่อนเข้าไปทำไม่ได้ไซส์ใหญ่ๆเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ทำให้เราเติบโตได้จากการเข้าไป participate ในพวกโครงการขนาดใหญ่เหล่านี้นะครับที่ผู้เล่นต่างชาติเนี่ยเขาครองตลาดอยู่นะครับแล้วก็ทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับอีกบริษัทนึงที่เราทำการควบรวมซื้อกิจการเข้ามาก็ชื่อบริษัท Innovis Solutionsนะครับเขาเป็นบริษัทที่ทำระบบ ERP นะครับ implement ระบบ ERP ของทาง Microsoft นะครับซึ่งก็เป็นบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำนะครับซึ่งระบบ ERP ต้องบอกว่าเป็นหัวใจเป็นเหมือนกระดูกสันหลังหรือว่าเป็นปัจจัย4ของในโลกดิจิตอลเลยนะครับคือทุกบริษัทเนี่ยต้องมีระบบนี้ถ้าอยากจะเติบโตนะครับอยากที่จะทำให้digitize พวก process ต่างๆจุดเริ่มต้นเนี่ย ก็ต้องมาที่ระบบ ERP ก่อนเลยซึ่งเป็นกระดูกสันหลังนะครับแล้วก็มองว่าเนี่ยก็จะมี synergy กับธุรกิจปัจจุบันเราเช่นกันเพราะว่าระบบ ERP เนี่ยยังต้องบอกว่ามีบริษัทอีกหลายบริษัทนะครับที่จะต้องพัฒนาระบบหลักบ้านของเขาให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ระบบพวกนี้มี stickiness ค่อนข้างสูงนะครับคือพออยู่กับลูกค้าจะอยู่ได้นานเราเองเนี่ยก็หวังว่าเราจะสามารถที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับให้กับลูกค้าของเราเนี่ยผ่านการพวก cross sell up sell service อื่นๆนะครับให้กับลูกค้าในกลุ่มต่างๆแบบนี้ได้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นแผนที่เราจะใช้ในการเติบโตต่อไปนะครับในช่วงระยะเวลา 3-5 ปีที่จะถึงค่ะทีนี้ในเรื่องของการแข่งขันในธุรกิจประเภทนี้ค่ะในต่างประเทศนี่เป็นยังไงบ้างคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราก็มีไปฟุตพริ้นท์อยู่ในต่างประเทศตั้งมากมายตรงนี้การแข่งขันเป็นยังไงคะการแข่งขันเนี่ยเราต้องแบ่งออกมาเป็นเซกเมนต์ที่แตกต่างกันนะครับถ้าเป็นเซกเมนต์ของพวกที่เป็นที่ปรึกษานะครับแบบที่บลูบิกแข่งขันอยู่เนี่ยส่วนใหญ่ผู้เล่นเนี่ยยังไม่ค่อยมีผู้เล่นใหม่เกิดขึ้นนะครับในขณะที่ดีมานด์เนี่ยมีการเพิ่มขึ้นสูงมากผู้เล่นที่ผมพูดถึงเนี่ยก็คือจะเป็นพวกบริษัทต่างชาติบริษัทที่เป็นพวกอเมริกันรีโอเป็นพวกนี้นะครับที่เป็นคอนซัลทิ่งเฟิร์มขนาดใหญ่เนี่ยเขาจับอยู่ในกลุ่มที่เป็นตลาดที่ปรึกษานะครับก็คือช่วยตั้งแต่การวางกลยุทธ์เลยไปจนถึงการทำ implementation ในบางส่วนด้วยนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าในอีกเซกเมนต์นึงก็จะเป็นกลุ่มที่ local player นะครับผู้เล่นในตลาดในแต่ละประเทศที่ทำกันเยอะก็จะเป็นกลุ่มของ SI กลุ่ม system integration นะครับก็คือการนำพวกซอฟต์แวร์สำเร็จรูปอะไรต่างๆเข้ามาช่วย implement นะครับเพราะนั้นเนี่ยแต่ว่าทั้งสองกลุ่มนี้จ
จอเรื่องที่ดีเหมือนกันก็คือว่า demand ในเรื่องของ digital transformation เนี่ยมันสูงขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งทำให้เราเองเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่มไหนก็ตามเนี่ยนะครับก็จะต้องพยายามที่จะขยายธุรกิจไปรองรับทีนี้ถ้าเราไปดูในประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับอย่างเช่นประเทศยุโรปเนี่ยถึงแม้ว่าเขาเองจะบอกว่าโอเคตลาดเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้อัตราการเติบโตสูงเท่ากับบ้านเรานะครับแต่ว่าเรื่องของต้องบอกว่าดีมานด์ก็ยังเยอะกว่าซัพพลายอยู่ดีนะครับการแข่งขันอะไรต่างๆก็ยังมีอยู่น้อยเพราะว่าดีมานด์มันเยอะมากเนื่องจากธุรกิจเองเนี่ยที่เป็นธุรกิจเก่าเนี่ยเขาก็ต้องทรานสเฟอร์จาก traditional business มาอยู่ใน digital business อยู่ดีก็มีการ implementation มีการทำอะไรอยู่เยอะมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยในภาพรวมของการแข่งขันเนี่ยเราต้องตอบว่าเนื่องจากดีมานด์มันเยอะกว่าซัพพลายตอนนี้ส่วนใหญ่แล้วการแข่งขันมันไม่ได้ดุเดือดมากแต่ว่ามันก็จะอยู่ที่ value chain ไม่ว่าเราจับอยู่ตรงไหนยิ่งเราจับอยู่ในจุดที่มี value added เยอะเนี่ยนะครับก็การแข่งขันก็จะยิ่งลงค่ะคือยังสงสัยอยู่ว่าทำไมคือโอเคดีมานด์เนี่ยเติบโตแต่ทำไมฝั่งซัพพลายมันถึงเติบโตไม่ทันดีมานด์นะคะก็สิ่งนึงที่ทุกคนมักจะมองข้ามกันไปนะครับว่าในโลกของเทคโนโลยีเนี่ยแอสเซทที่สำคัญจริงๆก็ฟังดูตลกดีก็คือจะเป็นเรื่องของคนนะครับคนบุคลากรที่มีความสามารถเนี่ยต้องใช้เวลาในการผลิตนะครับแล้วก็ที่สำคัญเองเนี่ยนะครับคือบุคลากรเนี่ยปริมาณเนี่ยเรามีอยู่แล้วเรามีอยู่จำนวนมหาศาลแล้วแม้กระทั่งบุคลากรเทคโนโลยีเองเนี่ยเราผมก็เชื่อว่าเรามีปริมาณอยู่มหาศาลแต่ในเชิงคุณภาพในเชิงของความเชี่ยวชาญเนี่ยในบางจุดที่ตอนนี้เป็นที่ต้องการของตลาดนะครับก็มันมีจำกัดและใช้เวลาในการสร้างเพราะฉะนั้นถึงแม้วันนี้เนี่ยเราเห็นดีมานด์จำนวนมหาศาลเนี่ยการที่จะหาบุคลากรที่สามารถที่จะทำงานในโจทย์ต่างๆเหล่านั้นได้ในระยะเวลาอันสั้นเนี่ยเป็นไปได้ค่อนข้างยากนะครับอย่างเรานึกถึงระบบการศึกษาก็ได้การจะสร้างบุคลากรในสายงานนึงขึ้นมาเนี่ยผ่านมหาวิทยาลัยก็ต้องใช้เวลา4ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นปัญหาในภาพใหญ่แหละว่าไม่ใช่เกิดขึ้นแค่กับประเทศไทยแต่ว่าเกิดขึ้นจากดีมานด์ที่มันเพิ่มขึ้นมากในช่วงเวลาอันสั้นนะครับประกอบกับซัพพลายเนี่ยที่ต้องใช้เวลาในการแคชอัพแล้วก็ต้องบอกว่าในบ้านเราเองก็อาจจะยังมีระบบในการผลิตบุคลากรเทคโนโลยีที่ยังต้องมีการพัฒนาต่อไปนะครับซึ่งตอนนี้ก็เห็นได้แล้วว่ามีหลายๆหน่วยงานที่อยากจะพัฒนาแต่ว่าปัญหาพวกนี้คงไม่ได้แก้ภายในวัน2วันก็คงจะต้องใช้เวลาค่ะค่ะแต่ฝั่งดีมานด์ที่เติบโตมากที่สุดก็คือจะมาจากภูมิภาคเอเชียทำไมเอเชียถึงเติบโตมากกว่าฝั่งชาติตะวันตกอะคะส่วนหนึ่งก็ต้องตอบว่าเศรษฐกิจในฝั่งเอเชียเนี่ยนะครับก็มีอัตราการเติบโตที่สูงกว่าอยู่แล้วนะครับในหลายๆประเทศนะครับแล้วก็ส่วนที่2ก็คือต้องบอกว่าประเทศอย่างในเอเชียเองเนี่ยเราก็ยังเดินตามหลังประเทศแถบยุโรปหรือว่าในแถบอเมริกาอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการทำธุรกิจหรือเรื่องของดิจิทัลเพเนเทรชันต่างๆเรายังตามหลังเขาอยู่ในบางจุดนะครับซึ่งทำให้เราเองก็เลยมีรูมที่จะพัฒนาได้มากกว่าเขาซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่ต้องมีการอินเวสต์เพิ่มเติมก็เลยทำให้ไซส์ของตลาดมันก็ค่อนข้างที่จะขยายตัวครับทีนี้การที่เราไปลุกต่างประเทศเนี่ยเราคือตอนนี้ในการทำธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยแน่นอนว่ามันคือความคุ้นเคยมันคือประเทศเราเองแต่การไปต่างประเทศเนี่ยเราความยากง่ายมันอยู่ตรงไหนแล้วทำไมเราถึงคิดถึงต้องไปต่างประเทศมากขึ้นนะคะก็ความยากง่ายเนี่ยผมมองว่าแต่ละตลาดก็ยากง่ายต่างกันแน่นอนวันนี้เนี่ยการไปต่างประเทศก็เป็นสิ่งที่เราต้องมองให้ขาดนะครับว่าเราสามารถนำจุดแข็งจากการแข่งขันในประเทศที่เราเชี่ยวชาญอยู่แล้วเนี่ยไปใช้ได้ยังไงนะครับอย่างเช่นถ้าเราไปประเทศอย่างเวียดนามนะครับหรือว่าอินโดนีเซียซึ่งการพัฒนาเขาอาจจะใกล้เคียงกับบ้านเราหรือในบางเรื่องเนี่ยเราอาจจะทำได้ดีกว่าเขาเนี่ยนะครับเรื่องพวกนี้องค์ความรู้ที่เรามีเนี่ยก็สามารถนำไปใช้เป็นข้อได้เปรียบนะครับในการเข้าไปให้คำปรึกษาหรือว่าเข้าไปช่วยนำพวก best practice ต่างๆเนี่ยเข้าไปให้องค์กรเขาสามารถนำไปใช้ได้นะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นจุดแข็งที่เราจะเติบโตในภูมิภาคแต่ว่าถ้าเราไปประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างเช่นอังกฤษนะครับหรือว่าในอนาคตถ้าเราไปในพวกทวีปที่เป็นอเมริกันเหนืออย่างเงี้ยนะครับเราเองก็จะต้องใช้วิธีที่แตกต่างกันไปซึ่งแน่นอนว่าการที่เรามาจากเอเชียก็มีข้อได้เปรียบอีกอย่างก็คือเรื่องของต้นทุนนะครับต้นทุนบุคลากรเราเนี่ยก็อยู่ในระดับต่ำกว่าประเทศเหล่านั้นถึงแม้ว่าเราอาจจะ best practice ต่างๆเราอาจจะต้องพึ่งพาเคสจากบ้านเขานะครับแต่ว่าในเรื่องต้นทุนเราสู้ได้เพราะนั้นเนี่ยการแข่งขันในแต่ละตลาดเราใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างกันออกไปค่ะคือจริงๆพอพูดถึงเรื่องความเป็นดิจิตอลเราก็จะมองว่าในชาติตะวันตกเขาน่าจะแบบล้ำหน้ากว่าเราแต่กลายเป็นว่าเราเหมือนเราเข้าไปช่วยเขาได้ด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับคือก็จะไม่มีอุปสรรคอะไรแบบที่เขามองว่าเอ้ยมาจากเอเชีย
ทำได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตรงนั้นแน่นอนว่าเป็นหนึ่งในอุปสรรคนะครับที่เราเชื่อว่าเราเองก็พยายามที่จะต่อสู้ซึ่งเราทำได้ดีมากๆนะครับคือสิ่งหนึ่งเราคงเวลาเราไปแข่งในประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเราคงไม่สามารถที่จะเดินไปวันแรกแล้วบอกว่าเราทำได้ดีกว่าเขาเลยในวันแรกนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราค่อนข้างพิสูจน์ได้ก็คือว่าเรามีเคสที่เราทำ successful ในตลาดเอเชียมาแล้วและเราเองเนี่ยในเรื่องของต้นทุนเนี่ยเราค่อนข้าง competitive นะครับเมื่อเราเทียบตัวเลือกในส่วนของความน่าเชื่อถือกับเรื่องของราคาเนี่ยเราก็จะสามารถที่แข่งขันได้นะครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่ใช้ในการแข่งในตลาดที่เราเป็น developed market นะครับแล้วก็ผมอาจจะเสริมนิดนึงตรงที่ว่าการทำธุรกิจในหลายประเทศเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันทำให้ perspective ของทีมเราเนี่ยค่อนข้างกว้างขึ้นด้วยตอนนี้เราสามารถที่จะให้ advice ลูกค้าในไทยเนี่ยในการไปต่างประเทศได้ด้วยไปบุกตลาดในต่างประเทศได้ด้วยและรวมถึงบุคลากรที่เราได้มาเราไม่ได้พึ่งพาแค่บุคลากรในประเทศไทยเรามีเทคโนโลยีเซ็นเตอร์อยู่ที่อินเดียเรามีออฟฟิศที่เรากำลังเซตอัพอยู่ที่อังกฤษและเวียดนามทำให้เราสามารถมีพูลของทาเลนต์ที่มาจากหลายประเทศแล้วก็องค์ความรู้ของเขาเนี่ยก็เอามาแชร์กันได้นะครับเอามา bring in เรื่องของ international perspective ก็ทำให้ความแข็งแกร่งของทีมงานเราสูงขึ้นด้วยค่ะในฐานะที่เราก็มีการให้คำปรึกษาลูกค้าในการที่จะไปดำเนินธุรกิจในต่างประเทศนะคะอยากจะให้คุณโบช่วยให้มุมมองนิดนึงว่าตอนนี้การมองการทำธุรกิจในต่างประเทศเนี่ยมันเป็นยังไงมันมีโอกาสยังไงแล้วมันมีอุปสรรคอะไรบ้างอะคะก็ต้องบอกว่าธุรกิจตอนนี้นะครับพรมแดนมันเริ่มที่จะจางลงเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะในโลกดิจิทัลเองเนี่ยเป็นช่องทางที่ง่ายที่สุดเลยในการที่จะไปบุกตลาดnational แล้วก็ในทางกลับกันก็เช่นกันคนที่อยู่ในตลาดบ้านเราเองก็มีคู่แข่งต่างประเทศเข้ามาทุกวันโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับอย่างทุกวันนี้ถ้าเราทำรีเทลเราจะรู้แล้วเราเข้าไปอยู่ใน e-commerce เนี่ยนะครับธุรกิจที่เขาขายของกันเยอะๆบางทีไปดูแล้วไม่ใช่คนไทยนะครับบางทีอาจจะมาจากประเทศจีนบ้างอาจจะมาจากประเทศอื่นๆบ้างซึ่งอันนี้พรมแดนเราเห็นได้ชัดว่ามันค่อนข้างที่จะจางลงจนเรียกได้ว่าเรากำลังเข้าสู่โลกที่มันไร้พรมแดนจริงๆมากขึ้นนะครับหรือถ้าเป็นพวกดิจิทัลคอนเทนต์ต่างๆทุกวันนี้เราเสพคอนเทนต์ที่เป็นคอนเทนต์ไทยเนี่ยน้อยลงเพราะเราก็ใช้เวลาครับอย่างเช่น Netflix หรือว่าสตรีมมิ่งเซอร์วิสต่างๆมากขึ้นเราโดนแข่งขันโดยไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นถ้าเราพลิกมุมกลับว่าถ้าเราทำได้ดีจริงๆเราสามารถใช้วิธีเดียวกันบุกไปตลาดต่างประเทศได้เช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกธุรกิจที่เป็นคอนเทนต์ซอฟต์พาวเวอร์นะครับดิจิทัลบิสเนสหรือถ้าเป็นธุรกิจที่เป็นพวกค้าขายสินค้าต่างๆเนี่ยเดี๋ยวนี้แพลตฟอร์มนะครับที่เป็นอีคอมเมิร์ซเนี่ยเราแค่ไปเซตอัพร้านค้าเราสามารถบุกไปต่างประเทศได้นะครับเราสามารถหาพาร์ทเนอร์ในการทำเรื่องของดิสทริบิวชันได้นะครับเรื่องพวกนี้อินฟราสตรักเจอร์รองรับรวมไปถึงเรื่องของเพย์เมนต์ต่างๆการโอนเงินการซัพพอร์ตจากสถาบันการเงินเดี๋ยวนี้เนี่ยรองรับหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะไปเนี่ยแน่นอนว่ามันก็ง่ายขึ้นด้วยเช่นกันค่ะกลับมาที่ทางด้านของ Bluebit กันบ้างนะคะตอนนี้มีการวางแผนกลยุทธ์การเติบโตของบริษัทยังไงกันบ้างอะคะก็เราเชื่อว่าในช่วงที่จะถึงนี้นะครับก็จะมีตลาดดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยก็จะมีการเติบโตค่อนข้างที่จะสูงนะครับจากทั้งเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภคที่ตอนนี้เนี่ยชัดเจนแล้วนะครับว่าเปลี่ยนแปลงไปนะครับธุรกิจต้องมีการปรับตัวแล้วก็ยังมีเซอร์วิสใหม่ๆนะครับที่เราเชื่อว่าอย่างในประเทศไทยเองและหลายๆประเทศเนี่ยอาจจะยังไม่ได้รับรู้ว่าจะต้องทำเรื่องพวกนี้อย่างเต็มที่แต่ว่าต่อไปเนี่ยจะรับรู้มากขึ้นอย่างเช่นเรื่องของไซเบอร์ซีเคียวริตี้นะครับเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เนี่ยจะเป็นอีกดีมานด์อีกส่วนหนึ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาในอนาคตแน่นอนเพราะว่าตอนนี้ระบบดิจิตอลต่างๆเนี่ยนะครับมันก็ทำให้เราเกิดมี exposure นะครับมีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าเรามีระบบมากขึ้นเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมากขึ้นเรามีข้อมูลที่มัน sensitive มากขึ้นที่อยู่ในระบบดิจิตอลและรวมไปถึงกฎหมายที่บังคับใช้ก็แน่นอนมีบทลงโทษมีอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกองค์กรก็ต้องมีการ invest นะครับเพื่อที่จะเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยให้กับองค์กรของตัวเองนะครับตรงนี้เนี่ยเราเห็นได้ว่าธุรกิจเนี่ยคงมีดีมานด์เข้ามาเยอะขึ้นสิ่งที่เป็นกลยุทธ์สำคัญของบลูบิกเนี่ยคือการที่เราจะต้องตอบโจทย์ดีมานด์ของลูกค้าให้ได้ครบถ้วนที่สุดนะครับและเราเองเนี่ยต้องหวังว่าสามารถที่จะสร้างแวลูเพิ่มเติมให้กับลูกค้าได้เราคงจะไม่ได้ขายแค่เซอร์วิสต่างๆนะครับไม่ได้ตอบโจทย์เป็นแค่เซอร์วิสพรอวิเดอร์แต่เรามองไปถึงการที่จะเป็นพาร์ทเนอร์นะครับตั้งจอยเวนเจอร์ซึ่งเราก็ทำจอยเวนเจอร์กับ OR อยู่แล้วในปัจจุบันเรายังเชื่อว่าจะมีจอยเวนเจอร์เกิดขึ้นในอนาคตนะครับเป็นเพื่อช่วยในการเติบโตแบบก้าวกระโดดต่อไปได้ในอนาคตเพราะเรารู้ว่า contribution ที่เราสร้างได้เนี่ยไม่ใช่แค่การไปทำเซอร์วิสแล้วจบละแต่เราช่วยเขาบริหารจัดการนะครับธุรกิจใหม่ที่สร้างร่วมกันได้ value ของเราเนี่ยมีมากกว่าแค่การไปทำระบบแต่เราช่วยบริหารได้ด้วย
นะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็จะเป็นกลยุทธ์ที่ช่วยให้เราสามารถเติบโตต่อไปในระยะยาวแล้วก็ในระยะสั้นเนี่ยแน่นอนว่าการ M&A เข้ามาเนี่ยก็ช่วยให้ธุรกิจเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับมีซินเนอร์จี้หลายอย่างที่เรา realize ได้อย่างการที่เราได้2บริษัทนี้เข้ามาเนี่ย capacity ของเราในการทำงานนะครับเราเพิ่มมากกว่าเกินเท่าตัวนะครับจากปัจจุบันเนี่ยเรามีบุคลากรอยู่ประมาณ350คนนะครับเราได้อีก2บริษัทเข้ามาเนี่ยได้มาไม่ต่ำกว่า400คนรวมกันนะครับทำให้เนี่ยเราก็ขยายธุรกิจได้เกินกว่า1เท่าตัวนะครับในช่วงเวลาอันสั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะมาซัพพอร์ตในกลยุทธ์ระยะยาวของเราด้วยไม่ว่าจะเป็นการตอบโจทย์ให้เซอร์วิสมันมีความครบถ้วนมากขึ้นนะครับการเข้าไปเซอร์วิสลูกค้าในกลุ่มที่สมัยก่อนเราอาจจะทำไม่ได้เพราะว่าเรื่องของไซส์ของธุรกิจเราไม่ได้ใหญ่เพียงพอนะครับการเข้าไปแข่งในตลาดต่างประเทศแข่งกับผู้เล่นที่เป็นท็อปเทียร์ของโลกและท้ายที่สุดก็คือการเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์กับลูกค้าจริงๆการร่วมก่อตั้งพวกจอยเวนเจอร์ต่างๆนี่ก็จะช่วยให้เราเติบโตได้มากขึ้นในระยะยาวค่ะตั้งเป้าการเติบโตนี้ไว้ประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ดีคะก็เราเองเนี่ยคงอยากเติบโตเป็นระดับเท่าตัวนะครับในปีถัดไปนะครับเราก็มองว่าในปีหน้าเองเนี่ยแน่นอนด้วยจำนวนปริมาณคนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็คงมองการเติบโตในระดับสูงเป็นระดับเท่าตัวอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในช่วง3ปีนี้เราก็ยังมองว่ามีโอกาสเติบโตเยอะจากตลาดที่เกิดขึ้นนะครับเราก็คาดหวังว่าอาจจะหลายๆเท่าตัวนะครับใน3ปีนี้ค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณโบ๊ทค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ชมก็ได้ฟังกันไปแล้วนะคะจากทางด้านของคุณโบ๊ทนะคะคุณพชระอารยะกันกุลนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Blue Big Group จำกัดมหาชนนั่นเองนะคะก็ตอนนี้ก็น่าจะได้รับข้อมูลไปแล้วนะคะว่าในเรื่องของ Digital Transformation นั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เรื่องที่เอาหรือว่าเรื่องที่แบบมันเกิดขึ้นมาหลายปีนะคะแต่ว่าอันเนี้ยคือใช่มันเกิดมาหลายปีแต่ว่ามันจากจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนผ่านนะคะในเรื่องของความเป็นดิจิทัลแต่ปัจจุบันนี้ดิจิทัลเข้ามาอยู่ในตัวบริษัทกันแล้วนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นก็ได้เห็นเทรนด์กันไปแล้วนะคะลองดูแล้วกันนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ที่สำคัญค่ะทางด้านของ Blue Big เองเขาก็มีการขยายรับดีมานด์ที่เติบโตขนาดนี้ด้วยนะคะไม่ใช่แค่ในประเทศค่ะคุณผู้ชมค่ะในต่างประเทศเนี่ยแหละค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องติดตามกันต่อไปนะคะสำหรับอนาคตจากนี้ว่า Blue Big เขาจะไปประเทศไหนต่ออีกนะคะ